โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กดาราทิพย์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปบล็อกเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกราฟเปล่ากันต่อนะครับดูกันว่าวันนี้ผลงานในวันที่3ของเรานี้จะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่วันที่3วันที่4แล้วสิ จำวันสลับไปมาไปหมดนะฮะก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปเนาะมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเนี่ยเทรดมานานแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจัดการตัวเองยังไงดียังขาดทุนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็ผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนปรับที่การ MM นะครับปรับที่การ Money Management นะครับทุกคนถ้าทุกคนปรับที่การ Money Management ได้มันจะเกิดการรักษาพอร์ตได้นะครับทำให้ระยะยาวเนี่ยพอร์ตมันจะไม่แตกนะครับทุกคนแล้วพอพอร์ตมันไม่แตกเดี๋ยวผลลัพธ์อย่างอื่นมันจะตามมาเองนะครับกำลงกำไรอะไรเดี๋ยวมันจะตามมาเองนะครับนี่นะก็คราวแล้วมีเพื่อนถามมาเนาะก็โอเคคลิปนี้ก็มาตอบให้นะครับคีย์มันอยู่ตรงนี้เลยนะคีย์ในการเทรดไม่ว่าจะตลาดไหนก็ตามนะครับคีย์มันอยู่ที่การรักษาพอร์ตให้ได้เลยนะครับถ้าเรารักษาพอร์ตได้เชื่อผมนะครับสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างมันตามมาเองนะครับแบบนี้เนาะโอเคครับก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าวันนี้ผลงานการเทรดกราฟเปล่าของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเค let's go ไปลุยกันเลยครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับทุกคนเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะเดี๋ยวดูภาพใหญ่ก่อนดูเทรนก่อนนะครับภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันนะครับล่าสุดแกปกลับตัวลงมาลึกมากแทบจะเรียกว่ามากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าณตรงนี้มีแนวรับอยู่นะครับเป็นแนวรับที่มาจากแนวต้านเก่าณช่วงนี้นะครับเนี่ยเป็นแนวประมาณนี้นี่นะครับกราฟลงมาติดที่แนวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแล้วหลังจากนี้อีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะแรงซื้อมันตีกลับอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมก็เลยมองว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีทั้งตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็ทั้งจากที่ตอนนี้เขาติดแนวรับที่ดูแล้วแข็งแรงมากๆนะครับก่อนหน้านี้คือเขาลงมาติดที่แนวนี้หลายรอบมากแล้วสุดท้ายก็วิ่งลงต่อไม่ไหวนะครับก็สุดท้ายก็ผมมองว่าน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นมาตามภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาจบช้านะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับvery good วันนี้เราเปิดมาสวยอีกแล้วนะครับทุกคนเริ่มต้นมาก็ชนะสวยๆนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับแต่ว่านี่นะมันคือไม้ที่15ตั้งแต่ที่ผมเทรดกราฟเปล่ามานะครับทุกคนในช่วงนี้นะของแค่ช่วงนี้นะโอ้ถือว่าโดยรวมกราฟการเติบโตสวยมากๆนะครับทุกคนมีแหว่งๆนิดนึงตรงนี้แต่ว่าก็โอเคนะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอ๋อ very good โอเคป่ะลุยกันต่อกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับอันนี้เปิดมาเจอพอดีเลยนะครับไม้นี้เป็นท่าเทรดมาตรฐานในการ follow trend เลยนะครับก็คือนี่นะฮะอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับลงมายาวเลยนะแปลว่าตอนนี้ในภาพใหญ่แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วชัดเจนมากๆนะครับว่าเหมือนจะติดแนวต้านนะครับในช่วงนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นแนวต้านจากไหนนะครับเห็นไหมมันไม่มีแนวรับเก่าตรงไหนเลยนะครับแต่ที่แน่ๆกราฟนิ่งแบบนี้น่าจะเป็นแนวรับไม่ใช่สิน่าเป็นแนวต้านจากในอดีตนะครับแต่จากไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆติดแนวติดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้นะเห็นไหมกราฟนิ่งยังเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าทั้งหมดตรงนี้กราฟน่าจะกลับตัวมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็เลยเลือกเทรดลงณตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับจบช้าณไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะโอเค
ตรงนี้ผมคิดว่าเรายังเทรดลงต่อได้อีกไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวจบแท่งนี้นะผมเทรดลงเลยนะครับภาพใหญ่เป็นอุ้ยกราฟกระโดดด้วยภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นลักษณะของสตรองเทรนนะครับทุกคนก็คือกราฟวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีไซด์เวย์มาขั้นกลางระหว่างเทรนเลยนะครับอันเนี้ยเรียกว่าสตรองเทรนครับเป็นเทรนที่แข็งแรงมากๆนะครับนี่เนาะแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณช่วงเนี้ยมันจะมีเยอะมาก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 อยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับครับในช่วงนี้ผมเห็นว่าเขากลับตัวลงเมื่อกี้ยังกลับตัวลงมาได้นิดเดียวอยู่นะซึ่งตามปกติแล้วเขาจะลงได้ลึกมากๆนะครับลึกกว่านี้มากๆอะอย่างน้อยถึงโลเดิมตรงนี้เลยนะครับก็เมื่อกี้ยังลงมาแค่นี้อยู่ผมก็เลยมองว่าไม้ที่2เราน่าจะยังเทรดต่อได้ตรงนี้นะครับตามไม้ที่1ไปเลยนะโอเคดูกันสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไม้ที่2นี้บทวิเคราะห์เดียวกันกับไม้ที่1เลยนะครับแต่ผมแค่อธิบายเพิ่มเติมมาให้นะครับว่าภาพใหญ่มันเป็นสตรองเทรนด์นะผมเลยเลือกเข้าเทรดต่อตรงนี้นะครับแอคชั่นมันชัดเจนมากว่าแรงขายมันมีเยอะนั่นเองนะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอ้เลยนี่กูดนะฮะตรงนี้นี่เห็นไหมฮะลงมาถึงโลเดิมเลยนะครับโอ้สวยงามอย่างน้อยนะอันนี้คืออย่างน้อยนะครับที่ลงมาถึงโลเดิมนะครับแปลว่ายังลงได้ลึกกว่านี้อีกมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมนะครับวันนี้วิเคราะห์การได้เฉียบอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็ตอนนี้โดยรวมเราเทรดมาทั้งหมด3ไม้นะครับทุกคนก็ชนะไปทั้งหมด3ไม้เลยนะครับวันนี้นะแล้วก็ไม้ที่2กับไม้ที่3ที่เราเทรดกันไปเมื่อกี้ก็คือโดยรวมทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็นี่นะครับมาให้2กับมาให้3เราเลือกเทรดในกราฟเดียวกันตรงนี้เลยนะกราฟก็โอ้โหวิ่งลงมาเรื่อยๆจบชนะสวยงามเลยนะครับโอเคครับก็ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเทรดไม้ที่14เป็นไม้แรกนะวันนี้ผมต้องจำไว้ก่อนนะคุยขี้ลืมตลอดเลยเรื่องนี้เรื่องจำนวนไม้นี่ชอบขี้ลืมนะโอเคไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะผมลืมไปแล้ว4นะครับ4ใช่ไหมที่4แล้วนะครับก็สลับในไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับไม้เมื่อก่อนนู่นนะเมื่อคลิปที่ผ่านมาประมาณคลิปที่2นะครับที่ผมเทรดกราฟเปล่านะทุกคนเหมือนกันเลยนะครับแอคชั่นตรงนี้นะก็คือภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับระหว่างทางมีไซด์เวย์เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงต่อนะครับบอกถึงอะไรนะครับแอคชั่นนี้นะในภาพใหญ่บอกว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้มีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะเราจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยขนาดเกิดไซด์เวย์แล้วนะครับมีความผันผวนสูงมากๆนะสุดท้ายกราฟยังวิ่งลงต่อได้นะครับเท่ากับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงตอนนี้มีเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดราคากลับตัววิ่งขึ้นไปแรงมากๆนะครับในช่วงนี้นะเห็นไหมว่าราคาวิ่งไต่ระดับกันมาต่อเนื่องเลยนะครับวิ่งขึ้นยาวเลยนะฮะแต่สุดท้ายล่าสุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือโดนแรงขายทุบทีเดียวลงมาแรงมากนะครับพึบลงมาเลยนะก็มีไม่กี่เหตุผลนะครับที่แรงขายทุบลงมาตรงนี้ก็เหตุผลแรกก็น่าจะมาจากแรงขายที่มีอยู่มากนะช่วงนี้ฮะที่เขาหลุดออกจากไซด์เวย์มาแล้วก็มันยังคงมีเยอะอยู่นะครับกับเหตุผลที่2ก็คืออันเนี้ยเป็นช่วงกลับตัวลงแล้วนะครับซึ่งจะไม่พลาดด้วยเหตุผลไหนก็ตามกราฟในช่วงนี้มันก็กลับตัวลงได้ดีหมดเลยทั้งคู่นะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเทรดขึ้นตรงนี้อยู่แล้วนะก็มีแต่เทรดลงอย่างเดียว 100% นะครับในแอคชั่นนี้ถ้าเราจะหาจังหวะเข้านะครับเมื่อกี้ผมก็หาจังหวะเทรดลงไปสุดท้ายกราฟก็กลับตัววิ่งลงมายาวเลยอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด4ไม้เราท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับทุกคนชนะรัวๆเลยนะครับตอนนี้ก็โดยรวมอู้วินเรทเรา 82% วินเรทเวอร์มากวินเรทเวอร์มากนะครับเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีแน่เลยที่แบบว่าพอวินเลทเราเวอร์ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันต้องมีสักวันแน่เลยที่มันแดงๆติดๆกันนะครับเพราะว่าวินเลทปกติผมมันไม่ได้ถึงขนาดนี้นะคนเยอะเยอะมากเลยนะเนี่ย 80% นะครับเยอะเวอร์เกินมนุษย์มนานะฮะ
โอเคครับก็สวยงามมากๆนะครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด4ไม้ชนะรวดทั้งหมด4ไม้เลยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับตรงนี้ผมเริ่มไม่ชัวร์โอเคครับสำหรับไม้ที่5นี้ผมไม่ชัวร์ผมตัดสินใจถูกไหมนะครับมันกึ่งๆนะ50 50นะครับเราเทรดลงก็ได้เทรดขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะมันไม่ผิดเทรดอันไหนก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เราอยู่ในกราฟเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเป็นสตรองเทรนนะครับทุกคนก็ภาพใหญ่เป็นสตรองเทรนฝั่งเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับลงมายาวเลยนะก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดนะครับกราฟก่อนหน้านี้ที่เราเข้าเทรดในช่วงนี้นะครับถ้าทุกคนยังจำกันได้เนาะกราฟก็ก่อนหน้านี้คือกลับตัวลงมาได้แรงมากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ปัจจุบันแก๊ปกลับตัวขึ้นก็แรงมากพอสมควรมากๆเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้นะแล้วแอคชั่นตรงนี้นะครับทุกคนเขาเรียกว่ามันเป็นไอ้ดับเบิลบัตทอนแบบเวอร์ชันที่อยู่ข้างบนนะฮะเห็นไหมฮะราคาวิ่งลงมาแตะด้านล่าง2รอบนะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยราคาอาจจะมีแนวรับหรือมีอะไรสักอย่างหนึ่งดักรออยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าแอคชั่นนี้อาจจะไม่ใช่แอคชั่นที่กราฟวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็พักเพื่อกลับตัววิ่งลงต่อนะครับมันอาจจะเป็นแอคชั่นที่ว่าวิ่งขึ้นมาข้างบนพักเพื่อเตรียมขึ้นต่อแทนได้นั่นเองนะครับนี่เป็นแอคชั่นประมาณนี้แทนได้นั่นเองนะครับแอคชั่นตรงนี้คือมันได้ทั้งเทรดขึ้นแล้วก็เทรดลงนะครับเมื่อกี้ที่ผมว่าให้ทุกคนดูเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คือมันขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็อันนี้วิ่งขึ้นไปแรงเพื่อสุดท้ายวิ่งลงต่ออ่ะจะมองเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับทุกคนนี่เนาะด้วยความที่มันเป็นไอ้ดับเบิลท็อปไม่ใช่สิด้วยความที่มันเป็นดับเบิลบัตทอนแต่ว่ามันอยู่ตรงจุดพักราคาที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันเลยทำให้ตัดสินใจยากนะครับทุกคนมันเราจะมองฝั่งไหนก็ได้นะครับจะขึ้นหรือลงก็ได้นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็ผมมองลงตามภาพใหญ่ที่เป็นสตรองเทรนขาลงนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมสุดท้ายแรงขายไม่มีเยอะแบบไม่มีมากเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมมันไม่ได้โดนกดลงมาแรงๆเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะตรงนี้ผมต้องไปทำการบ้านนะผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ผมเข้าถูกหรือผมเข้าผิดนะฮะแต่คิดว่าไม่ผิดแน่นอนบายแอดไว้ก่อนว่าไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคครับก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนโอ้โหวันนี้เราชนะรวดทั้ง5ไม้เลยนะครับเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้นะแต่แรงขายก็กดลงมาเรื่อยๆนะ ก็ยังพอใช้ได้นะครับตรงนี้โอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่6นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผ่านมาแล้วนิดนึงแป๊บนึงจากเมื่อกี้นะครับสรุปว่าแรงขายมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะมากเห็นไหมกราฟลงได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแรงขายมันกดกราฟลงได้แรงเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วนะครับแปลว่าแรงขายตรงนี้น่าจะใกล้หมดแล้วนะทั้งหมดที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้อาจจะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้นะครับอันเนี้ยมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับเห็นไหมกราฟตรงนี้ลงมาคือลงได้เบากว่าเมื่อกี้มากๆแล้วนะครับทั้งที่ภาพใหญ่เป็นสตรองเทรนฝั่งขาลงชัดเจนมากๆปกติแรงขายมันต้องมีเยอะมากนะครับกราฟตรงนี้จะวิ่งลงได้ดีมากๆนะครับแต่ณช่วงนี้คือเห็นไหมฮะมันผิดปกตินะมันไม่ปกติเลยนะมันลงเบามากเลยแล้วก็โดนแรงซื้อตีกับแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้เราไม่ควรจะเทรดเลยด้วยซ้ำนะครับในแอคชั่นนี้นะมันอาจจะเป็นแบบที่วิ่งขึ้นก็ได้อะที่ผมวาดเมื่อกี้นะครับอาจจะออกมาเป็นสถานการณ์ที่สุดท้ายเขาจบวิ่งขึ้นก็ได้ผมเทรดลงเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้ส่วนใหญ่ระยะยาวผมจะไม่ได้ชนะก็ได้นะครับตรงนี้ผมอาจจะแค่ฟุกชนะก็ได้นะครับ
เล่นเอาหลอนเลยเจอไม้นี้ไปทีหนึ่งผม เล่นเอาหลอนเลยไปไม่ถูกในทีนี้โอเคครับตอนนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเริ่มมีความไม่มั่นคงในการตัดสินใจนะครับเพราะนั้นผมขอหยุดเทรดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมเทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนนี่นะก็ชนะรวดทั้งหมด5ไม้เลยนะครับก็นี่นะครับสำหรับวันนี้ผลงานรวมก็ผมทำกำไรมาได้437เหรียญเลยนะครับโอ้ very good มากๆนะครับนี่เห็นไหมฮะสุดท้ายแรงซื้อเริ่มตีกลับมาแล้วนะครับเป็นไปอย่างที่เราวิเคราะห์เป๊ะเลยนะครับทุกคนว่าแรงขายตรงนี้เริ่มหมดหรือว่ามันผิดปกติไปแล้วนะครับซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างเนาะบ้าบอนะโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้ลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้พักก่อนนะครับคิดว่าโดยรวมไม่น่าจะกูดแล้วแหละนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโดยรวมถือว่าวันนี้ผมให้คะแนนตัวเองประมาณ7เต็ม10นะครับประมาณ7แล้วกันนะครับยังหยุดตัวเองทันแต่ว่าในสถานการณ์ตรงนี้ผมตัดสินใจได้ไม่ดีพอนะครับในไม้เดียวเลยนะไม้นี้ไม้เดียวนะครับทั้งที่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าผมศึกษามามากพอผมคิดว่าผมอาจจะตัดสินใจทำอะไรได้ดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้ให้คะแนนตัวเองประมาณ7นะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดหวังว่าในทุกๆความรู้ที่ผมแชร์ให้มันจะเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดใน Olim Trade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olim Trade นี้เหมือนกันกับผมบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olim Trade ได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ